แต่คนนี้ตื่นเต้นทุกงวดแล้วก็เดือนละ2รอบแน่นอนทุกงวดเนี่ยรู้เลยพูดถึงเรื่องอะไรแต่จริงๆผมว่าเขาไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอย่างพี่ไฮอภพรเนี่ยนะฮะจะหลับตาหยิบเลขไหนมามันก็ถูกอ่ะคือเรียกว่าออกตามที่เธอซื้อคือจนหลายคนบอกว่าโอ้โหนี่คือเจ้าแม่จริงๆนะครับเขาบอกว่าไม่เคยพร่องจริงทำแล้วทำอยู่ทำต่อสำหรับเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เคยพักนะครับคนนี้ดวงเฮงดวงปังรับทรัพย์ไม่หยุดเลยสำหรับพี่ไฮอภพรนะฮะเขาบอกว่าถูกรางวัลแทบทุกงวดแล้วก็มักจะแจกเลขเด็ดให้กับแฟนๆบางคนกลัวเลขเคลื่อนนะแต่พี่ไฮไม่กลัวแจกไปก่อนแจกไปก่อนแล้วตัวเองถูกด้วยไงไม่ใช่อะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่เราได้ยินมาก็คือคนแจกจะไม่ถูกเพราะว่าพอบอกเลขไปมันจะเคลื่อนไปเลขอื่นถูกนะครับคือตอนนี้คนก็ยกให้เป็นเจ้าแม่ใบหวยไปแล้วนะครับเพราะว่าเลขที่ให้มาแม่นมากพี่ไฮก็รีบออกตัวบอกว่ายังไม่ถึงขั้นเจ้าแม่เล่าอย่างขำขันนะฮะตอนนี้เวลาใครเจอหน้าเนี่ยไม่ถามถึงผลงานเธอละไม่ถามว่าเพลงจะออกเมื่อไหร่ละครเรื่องล่าสุดเป็นยังไงแต่ถามว่าพี่ไฮงวดเนี้ยตัวไหนดีฟังเสียงพี่ไฮครับโอ้โหสาธุเยอะไม่ถึงเจ้าแม่ไม่ถึงเจ้าแม่อาจจะเป็นเพราะว่าเทวดารักดูว่าทุกวันที่15ทุกคนจะถามว่าจุดไหมเลขอะไรไลฟ์สดไม่ได้เลยในตอเนี่ยไลฟ์สดปั๊บพี่กาไม่เลขมาหรือยังแล้วก็แปลกมากพอใกล้วันออกนะหนูมันจะมีเลขที่ชอบมันจะมีความรู้สึกแล้วก็พูดออกมาแล้วก็มันก็ตรงเจอหน้าไม่ถามเลยว่าผลงานมีอะไรบ้างตอนนี้พี่เล่นละครไหมคะหนังเมื่อไหร่จะออกคะหรือว่าเพลงมีบ้างไหมพี่งวดนี้เลขอะไรโอ๊ยนอกจากเรื่องของงวดแล้วนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนยังขออัปเดตก็คือผลงานเพลงยังทำอยู่ไหมพี่ไฮบอกตรงนี้เลยค่ะว่ายังทำอยู่แล้วก็คงคอนเซปต์เดิมก็คือสนุกสนานค่ะพร้อมเผยถึงธุรกิจใหม่คุณผู้ชมกับการทุ่มเงินลงทุนหลักล้านนะนี่ในการเปิดคณะรำวงย้อนยุคในชื่ออาภาพรย้อนยุคใช้เงินหลักล้านนี่เหรอกับการเปิดคณะลำวงน่าสนใจกระแสตอบรับดีมากนะคะแล้วก็ฝากไว้ตรงนี้เลยเจ้าภาพท่านไหนสนใจสามารถติดต่อรายละเอียดได้เลยไม่ว่าจะเป็นงานกินเลี้ยงงานวัดเอนเตอร์เทนถึงทุกงานนะคะจุดเริ่มต้นที่ไฮเล่าว่าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองค่ะแต่ทำเพื่อให้ลูกน้องเนี่ยมีรายได้เพิ่มอ่ะใครที่สนใจฟังพี่ไฮดูค่ะขอบคุณเจ้าภาพพอบอกว่าเราทำลำวงย้อนยุคปั๊บเจ้าภาพติดต่อมาเยอะมากเลยเมื่อก่อนนี้เป็นโชว์เป็นโชว์ทีนี้ด้วยงานบุญนั่นแหละไปงานบุญงานกฐินงานบวชงานแต่งงานอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเห็นเวทีลำวงแล้วก็ชาวบ้านอ่ะขึ้นมามีอยากมีส่วนร่วมมากเฮ้ยทำไมลำวงสนุกอย่างนี้แล้วเพลงเราอ่ะมาทำเป็นดนตรีลำวงได้หมดเลยจริงๆอ่ะทำด้วยความเด็กๆมันอยู่กับเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากทำแล้วช่วยเด็กๆมากกว่าตัวพี่ไฮเองอ่ะพี่ไฮอยู่ได้แบบสบายๆเลยงานทุกวันก็ไม่ได้หยุดไปแล้วแล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่เจ้าภาพให้การตอบรับดีมากๆขอบคุณมากๆเลยเราก็เลยต้องทำเต็มที่แล้วการทำลำวงครั้งนี้ลงทุนไป1ล้านกว่าบาท